นี้จะเป็นน้ำยาพ่นภายในนะครับที่เราเอามาพ่นเนี่ยครับมาร์คเทปไว้นะครับแบ่งครึ่งนะทีนี้เราลองมาดูว่าตัวน้ำยาเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าตรงเนี้ยมันจะเข้มนะครับสำหรับงานพ่นภายในนะครับส่วนพื้นที่เดิมๆเนี่ยมันก็จะซีดนะครับเราลองมาดูนะครับว่ามันจะกันรอยได้ขนาดไหนนะครับนี่คือน้ำยาพ่นภายในนะครับเนี่ยชัดๆนะครับนี่คือน้ำยาพ่นภายในนะครับลองเทสน้ำดูจะเรียกว่า all in one ก็ได้ครับภายในภายนอกนะครับห้องเครื่องนะครับสีรถได้หมดเลยนะครับโอเคไว้พบกันในวิดีโอถัดไป